タイの皆さん、こんにちは。元日本代表の岩政大輝です。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、僕は2014年ですね、もう7年前になりましたけども、タイリーグでプレーをしておりました。 BC テロサーサなんて当時言ってましたけども、今はポリステロっていうのかな。その時にチャナティク選手と一緒にプレーをさせていただいて、すごく思い出に残る年となった記憶があります。今回はですね、チャナティク選手にお話を伺って、J リーグでのこと、あとはタイの選手たち、若い選手たちに向けたメッセージを伺ってきますので、ぜひご覧になってください。そして、J リーグとの違いも当然まだタイにはありますけども、素晴らしいタイのサッカーの、伝統というのも作られてきてますので、その伝統を大事にしながら、また新しい歴史を若い選手たちが、作っていくという感覚で、頑張っていただきたいなと思いますので、まずは今日の主役であるチャナティック選手に入っていっていただきます。チャナティック選手、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。大先輩、お久しぶりですね。お久しぶり、久しぶりですね。ちょっと久しぶりですね。元気ですか？僕は元気ですよ。チャナどうですか？Jはどうですか？僕元気です、先輩。日本も今何年目になりましたかね？だいぶ長くなりましたね。4年か。4年。早いね。タイの皆さんにはなかなか想像つかないと思いますけど、北海道すごく寒いじゃない？その辺は慣れました？寒い、好き。寒い、そうなんだ。ほんとほんと、いい、涼しい。特にサッカーの時にはね、動けるもんね。ก็มันฟุตบอลมันคือความสุขของเราพอมันเล่นมันก็ลืมหนาว。あとどうですか、タイ時代の僕ね、僕ら一緒に2014年かプレーしましたけど、あの頃のチームメイトとかも連絡取ったりします？โอ้ติดต่อตลอดเลยครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่สนิทกับเพื่อนๆในเทโรมากครับอิสโมเดนวะเนี่ยอีเนี่ยมาต่อมาซักก็の話ちょっとね、みんな子供たちも聞きたいと思うんで聞きたいんですけども、チャナティック選手が、すごく前ね、日本でも4年もプレーして、さらにねベストイレブンも取ったりとか、すごく結果を残してね、子供たちの憧れだと思いますけど、日本のサッカーどうですか？4年経ってみて、どのように今感じてますか？どのように見てますか？ก็ตั้งแต่วันแรกที่เราได้มาทำตามความฝันนะครับมันก็คือเรารู้เลยว่าทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงเก่งเขาถึงไปได้ไกลเพราะว่าเขามีวินัยแล้วก็เขาจริงจังเวลาเล่นและพวกเขาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและในจนมาถึงปัจจุบันมันก็เหมือนทำให้เราเนี่ยก็ต้องเรียนรู้จากพวกเขาเรียนรู้แล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปหรือแม้กระทั่งเนี่ยตอนที่ดากิเองที่มาเล่นที่ไทยเขาเองไม่เคยยิ้มเลยสักครั้งหนึ่งเขาไม่เคยเล่นเลยสักครั้งหนึ่งครับพี่ทิพย์คือเขาแบบจริงจังตลอดและแบบดุด้วยแต่ว่าเรามีเวลาที่จะมาปรับตัวกับที่นี่เหมือนก็ประมาณใช้เวลาไม่นานครับเพื่อนๆได้เพื่อนๆแล้วก็เราเขาเรียกว่าอะไรพอลงไปเล่นอ่ะตอนแรกๆเราก็กลัวเราจะเล่นได้ไหมเพราะเราดูข้างนอกเนี่ยฟุตบอลมันไวมากแต่พอเราลงไปเล่นเราก็บอกกับตัวเองอ้าวเราก็เล่นได้นี่หว่าแล้วทำไมเราต้องไปกลัวด้วยล่ะอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆกล้าเล่นไปครับเพราะว่าอยู่ที่ไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมอย่างที่เขาบอกครับพี่ทิพย์คือไม่ว่าจะเป็นการเข้มข้นหรือว่าการแข่งขันในทีมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแล้วก็ฟุตบอลที่ไทยอ่ะคือมันเป็นฟุตบอลที่ก็ยังช้ากว่าฟุตบอลญี่ปุ่นครับそうですね。でも一方でそのチャナティック選手非常にこう早く適応してね、日本のサッカーにもすごくサポーターに愛される選手になりましたけども、そのやっぱり日本の場合、こうタイの時と違って戦術的にもこうポジショニングどのように取るべきかとかね、どこに、点を取るために入るべきかみたいなことの指示なんかも細かくこう言われるようになったと思うんですけど、そのあたりってタイの時との違いというのを感じてらっしゃいますか？คือผมว่ามันก็แตกต่างค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะคือนักเตะไทยจะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆแบบสไตล์บราซิลนักเตะไทยไม่ชอบอยู่ในกรอบมากกว่าเขาชอบความอิสระพอใครมาใส่แทคติกเนี้ยเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่เคยมีใครมาใส่แทคติกเขาแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นเราได้ปรับตัวเราก็ต้องแบบทุกอย่างต้องขยับทามมิ่งนี้ทำวิ่งตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยแตกต่างกันแต่ว่าเราก็ต้องพยายามอย่าลืมตัวตนที่เราเป็นอะไรเงี้ย日本の、
違いみたいな、日本とタイの違いみたいなことも当然ありながらも、なんか個人的にはあとその日本の良さも当然あるんだけど、タイの良さもあるなと僕はやっぱりこう両方見比べながら感じていて、チャナティップ選手なんかまさにそうだと思うんですけど、子供の時にすごく多分楽しく自由にねサッカーをしてきて、それによって生まれたこう技術とか発想とかねアイデアみたいなものがあるからこそ、今日本でも活躍できているような気がするんですけど、タイの子供たちにどのようなこう子供の時過ごすべきだというふうに感じてます、チャナティップ選手。ผมว่าถ้าเราอยากพัฒนาการที่เราเล่นแบบไทยเองอ่ะคือมันอิสระก็จริงแต่ว่ามันต่างคนต่างเล่นไงคือมันมีเวลาคิดมันจะไม่ค่อยเล่นจังหวะเดียวแบบเป็นระบบไม่ค่อยมีครับแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยมันการเรียนรู้คือมันพอมันมีระบบแท็กติกที่ชัดเจนอ่ะคือมันก็จะมีระบบที่ว่าตัวนี้ต้องเล่นแบบนี้ตัวนี้ให้ตัวนี้แล้วตัวนี้ต้องไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าให้ขยับใครจะมาเอาบอลก็ลงมาใครจะเล่นยังไงก็เล่นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกไม่เสถียรในการเล่นสักทีครับเหมือนแบบชุดไหนขึ้นมาดีก็ดีชุดไหนที่ตัวอาจจะไม่ได้ดีมันก็ตกไปอะไรเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นเขาจะเป็นแบบระบบที่แบบเสถียรตลอดคือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตกไม่ค่อยก็ขึ้นก็ขึ้นแต่ว่าก็ไม่ตกลงมาก็เหมือนมีรักษามาตรฐานได้タイの子どもたちにも楽しくサッカーをしていきながらも少しずつそういう、規律とか戦術とかみたいなところも学んでいってほしいなということですか。はい、僕は思います。最後に、もし我々が設定をして、彼らが早く、最後に僕は僕らは、僕らは、コンピューター。僕らは、僕らは、フットボールは、僕ら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 は、รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรแล้วเราดึงเขาออกมาให้ใช้ได้มากที่สุดแล้วก็มาใส่ระบบให้เขาผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีあと今年のコンサドーレの話も少し伺いたいんですけども、昨年ぐらいからこう非常にこう守備面のタスクもより求められていくように感じるんですけども、そのあたりまた今のコンサドーレのサッカーを少しご紹介していただけますか。คือรูปแบบที่เราเล่นอยู่ตอนนี้คือพวกเราซ้อมกันมา4ปีนะครับตั้งแต่มิชาเข้ามาซึ่งปีแรกเนี่ยมันปีที่ยากที่สุดเลยต้องวิ่งแบบนี้ต้องมาเอาบอลตำแหน่งนี้ต้องเปิดไปตรงนี้วิ่งเข้าจุดนี้และพอมาปีเนี้ยเป็นปีแรกที่พวกเราเล่นแมนมาร์กิ้งซึ่ง1อย่างถ้าเราเจอทีมที่เรากดได้เนี่ยเราจะกดได้เลยครับคือทำให้ฟุตบอลของเราเหมือนแบบเขาพยายามให้ตัดบอลตั้งแต่ศูนย์หน้าเนี่ยแล้วสามารถทำประตูมันเป็นเคาน์เตอร์แอทแทคไวอะพี่เพราะว่าทีมเราเนี่ยมีจุดอ่อนในเรื่องเกมรับเขาก็เลยหันมาเล่นเป็นแมนมาร์กิ้งเพื่อที่จะให้กองหลังฝั่งนู้นน่ะพยายามต่อบอลไม่ได้และเตะบอลทิ้งและพยายามให้เราเนี่ยครองบอลให้ได้เยอะนั่นก็以前は攻撃のボールをね持ってるところから相手を支配するような試合を支配するようなサッカーでしたけど、昨年ぐらいからこう今年は特に守備面でもね、どんどん支配していこうというようなサッカーになってきて、また見てる方としては非常に楽しくなったなというふうに思うんですけど、やってる方は大変じゃないですか。เหนื่อยเหนื่อยมากครับ。เหมือนแบบถ้าสมมติผมไม่วิ่งคนนึงเพื่อนไม่วิ่งคนนึงในสิ่งที่โค้ชต้องการเนี่ยสุดท้ายแล้วยิ่งมันทำให้ทีมเนี่ยคนอื่นยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ครับ。มันจะมีช่องเลยแต่ถ้าเราร่วมกันทำงานเป็นฟันเฟืองเดียวกันไปพร้อมกันและทุกคนเนี่ยมีคู่ของตัวเองอยู่แหละมันก็เลยสามารถทำให้ทีมเนี่ยไปได้ดีได้แต่ถ้าใครคนนึงไม่สามารถแบบเล่นเกมรับได้คนนึงเนี่ยมันทีมมันก็จะยวบไปเลยครับあとは今度マリノス F マリノス戦もありますけどもね、ここはタイダービーという言い方もできると思うんですけども、F マリノス戦についてまずじゃあどのように考えてますか？あるいはタイダービーについてどのように考えてますか？ผมว่าการเจอมารีนอสเนี่ยเป็นเกมที่ต่างคนต่างมีเกมบุกผมว่ามันอยู่ที่จังหวะการยิงประตูมากกว่าผมว่าทั้งคู่อาจจะมีสลับกันบุกสลับกันรับแหละแต่ว่าพวกเราน่าจะเป็นบอลไวทั้งคู่มันน่าจะเป็นเกมที่สนุกมากๆก็คงน่าจะยิงประตูกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มารีนอสเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะเที่ยวนะแล้วก็มีตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างที่จะเก่งค่อนข้างเยอะแต่ทีมเราเองก็มีผู้เล่นที่เก่งเหมือนกันแล้วก็ทีมเราเองก็ไม่ค่อยแพ้มารีนอสด้วยครับผมว่าเราน่าจะไปเก็บแต้มชนะในบ้านเขาได้และเป็นเกมที่เป็นไทยดัมมี่แมตช์ด้วยคนไทยน่าจะดูเยอะครับ
もうまさにこう F マリノスとコンサドーレの試合、最近ほとんど外れなくいつも面白いあの試合になるわけですけど、まあ、最近の対戦を踏まえて今どのようにこう次の試合やってやろうというふうに考えていますか。แน่นอนครับเราต้องไปชนะเขาให้ได้ครับなんかさっきコンサドーレも攻撃と守備のところで相手を支配するっていう話をしましたけども、まあ、F マリノスもまさに同じようなあのやり方は違いますけどもスタイルは同じであの支配しようとする者同士が攻守においてぶつかり合う試合になると思うんですけど、はい、ああいう試合ってやっぱりこう見てる方も楽しいですけどやってる方も大変でしょうけど楽しいですよね。イワサ、なんか知るな。こう、僕はなんか疲れる。でも、พอเราได้เจอกับทีมใหญ่ในความรู้สึกผมรู้สึกมันเป็นเกมที่สนุกตลอดเพราะว่าต่างคนต่างแบบได้เจอกับคนที่มีควอลิตี้มันเป็นเกมบุกทุกคนมันก็จะมีจังหวะของแต่ละทีมมันจะมีจังหวะครองบอลจังหวะรับและจังหวะยิงประตูเนี่ยถ้าวันนั้นใครได้ประตูเหมือนแบบมีความชัวร์มากกว่าผมว่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะあとはティーラートン選手もそうですけどティーラシン選手もね日本で何年かプレーして他にも何人かタイの選手が来てますけどもそのタイの大人選手たちで日本のサッカーを J リーグのことをどのように話すんですか多分代表チームとか帰ったりタイに勝ったりするとみんなで話すのかなと思いますけどどのようなことを話すことが多いですか僕は話す人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 はเขาชอบให้ผมเล่นแบบนี้ส่วนพี่อุ้มเองเขาก็จะเป็นสไตล์นี้นะทีมเขาเนี่ยต้องเล่นแบบนี้ก็ถามแบบเรื่องเอ้ยแล้วเพื่อนร่วมทีมเป็นยังไงบ้างโค้ชเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนพี่มุ้ยตอนอยู่ฮิโรชิมาผมรู้สึกผมก็คุยกันตลอดว่าเขาต้องเล่นสไตล์นี้ทีมต้องเล่นแบบนี้หรือว่าเวลาไปกินข้าวเพื่อนที่เป็นยังไงสนิทกับใครอะไรเงี้ยก็คุยกันตลอดเหมือนแชร์ประสบการณ์กันなんかJリーグの一つのこう特徴であり魅力でもあると思うんですけども結構上位と下位のチームの力の差がほとんどないっていうのが日本Jリーグの特徴だと思うんですけどもあのコンサドーレもね上位のクラブと対等以上に高い試合たくさんできますし逆にこう降格争いしているチームもあの結構戦わないと勝ちきれないっていうふうなすごく拮抗したリーグになっていると思うんですけどこの辺のJリーグのことに関してはどのように思ってますかそのリーグの全体ですほう、ポンマンタローなคือมันทำให้บ่งบอกถึงว่าเนี่ยแหละมาตรฐานของลีกมันสูงขนาดไหนกับทีมเล็กทีมใหญ่คือแล้วก็มาตรฐานของระบบฟุตบอลมันสำคัญขนาดไหนคือมันบ่งบอกได้ตรงที่ว่าทีมเล็กทำไมสามารถชนะทีมใหญ่ได้คือมันไม่เกี่ยวกับแค่ความสามารถเฉพาะตัวอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับระบบการเล่นมันเกี่ยวกับจังหวะและมันเกี่ยวกับมาตรฐานของนักฟุตบอลในทั่วลีกของเจลีกเนี่ยเขาสามารถสู้ได้ทุกทีだってチャナ J もねあのタイの時はちょっとムアントンとかブリリアムとやる時はすごいなんか頑張るのにそうじゃない時はそうでもなかったりする時があったもんね。あそうだね。で日本はあ試合やばいね。ピティ、เหมือนแบบแข่งอยู่ที่นี่ทุกนัดคือแบบเหนื่อยทุกนัดอะ。僕はもうそういうのタイの時もそういうのいらないんでやめろってよく言ってます言ってた記憶がありますけど。タイ、おお、僕練一点だ。僕、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 おじさんね、ちょっと、わかりましたね。いやでもまさにそのね、あのおじさんには僕もその話しようと思ったんだけど、チャナもね、札幌で4年目になって、だいぶ5年齢も上になってきたから、こうちょっとこう、なんていうかな、若い年代がもっと増えてきて、立場も変わってきているのかなと思いますけど、今の選手としてのキャリアの今、どのようなことを今、今後考えていますか？と、แน่นอนว่า、วันแรกที่เรามา、เราก็เป็นเหมือนรุ่นน้องแต่พอเราอยู่ตอนนี้เราเริ่มเป็นรุ่นพี่ก็เราได้แต่ว่าคือเราไม่เคยไปว่าน้องๆหรอกเราก็ให้คำแนะนำน้องๆบางทีก็มาสนิทกับเราเหมือนคุยกับเราพาเราก็พาเขาไปกินข้าวเราก็ให้คำแนะนำในเรื่องมุมมองของเราแหละกับมุมมองฟุตบอลของเราอะไรเงี้ยคือเขาจะฟังหรือไม่ฟังมันก็
อยู่ที่เขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็แนะนำในสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาแต่เราไม่ได้ไปบอกว่าเขาต้องเป็นแบบนู้นแบบนี้เหมือนเราให้ทางเลือกของเขาให้คำแนะนำเขามากกว่าだいぶね、どっちも取りましたけど。あとは、タイの選手たちももっとこう J リーグにね、僕は個人的にも入ってきてほしいなと思うんですけど、そこのポイントになるようなことで何だと思ってますか？クーキーラック、クーヌン、クワンサマーツ。ソン、ホンマ、マンノンパイヤーム、クーマー、マン、マンメレムーンティータイナ、ティーバブ、ラオケン、ユリタイウェイ、マンユリシャワジャケン、パクノンマチェーガ、プレンティケン、クワクン、イクライコン、ライエン。ラコ、ヌン、クノンミウィナイマークン、クノンドゥレトゥエン。คือทำไงก็ได้คือคุณต้องมีสภาพจิตใจที่ดีแล้วก็คุณยังต้องต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ต่อสู้กับทีมอื่นอีกสุดท้ายแล้วคือมันอยู่ที่ตัวเราเลยแหละคือมันไม่มีใครมาการันตีเราไม่ใช่นักเตะพวกบราซิลเราเป็นนักเตะไทยสุดท้ายแล้วเราต้องมาแสดงศักยภาพให้พวกเขาเห็นและให้พวกเขายอมรับครับだいぶ言うことが変わって僕は頼もしく感じましたけどあと最後にですけどもね、タイの今見てくださってる動画を見てくださってる若い選手たちに向けてメッセージいただきます。1อย่างที่ผมได้โตมานะผมรู้สึกว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรในสักอย่างแล้วหรือว่าเราจะได้อะไรมาสักอย่างผมว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆผมว่าเราต้องเกิดจากการพยายามความอดทนแล้วก็มีใจที่รักมันจริงๆถ้าเรามีความพยายามมีความอดทนแล้วเราชอบหรือรักมันจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็ยากว่าความพยายามเนี่ยมันจะทรยศเรามันจะไม่มีทางเพราะความพยายามผมเชื่อว่ามันไม่มีทางทรยศเราได้ถ้าเราทำงานหนักก็หวังว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จแล้วก็ต่อสู้ในแบบที่ตัวเองถนัดและในแบบที่ตัวเองเป็นแล้วก็รักและชอบในสิ่งที่ตัวเองทำครับ最後にもう一個タイダービーへの意気込みも最後お聞かせいただけますか。แน่นอนว่าการที่ได้เจอกับทีมโยโกมาโยโกฮาม่ามารินอนนะครับแล้วได้เจอกับพี่ชายพี่นะครับก็แน่นอนว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นทีมที่เจอด้วยทีไรเนี่ยคือเหนื่อยตลอดแล้วก็สนุกแต่ก็สนุกก็หวังว่าผมจะไปเยือนเนี่ยผมจะเอาชัยชนะจากทีมพี่ให้ได้ครับแล้วก็อย่าลืมฝากเชียร์คนไทยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมคอนซาโดเร่หรือว่าทีมโยโกฮาม่ามารินอสซึ่งมีพี่อุ้มอยู่นะครับก็ฝากเชียร์ทั้งสองคนด้วยนะครับผมและพี่อุ้มก็พวกเราจะเล่นให้เต็มที่แล้วก็เอาชัยชนะมาให้แฟนบอลของฝั่งตัวเองให้ได้ครับありがとうございました忙しいところ怪我なく残りシーズン頑張ってくださいありがとうございます先輩ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification